มาดูการจัดงบเนี่ยปี67เนี่ยไม่น่าจะมีส่วนไหนที่เอาไปเติมให้กับเงินดิจิตอลได้และที่สำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่างบประมาณคือเงินภาษีประชาชนดูซิว่ารัฐบาลจะสรรเงินเอาไปให้ความสำคัญกับตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้มันเป็นวาระ 2-3 หมายความว่าอภิปรายกันแล้วยกมือโหวตซึ่งมันน่าจะผ่านอยู่แล้วเพราะรัฐบาลเสียงข้างมากมันผ่านชั้นกรรมธิการมาแล้วนะครับในการที่จะเอามาดูว่างบประมาณของหน่วยงานไหนกระทรวงไหนควรจะตัดควรจะหั่นควรจะเพิ่มควรจะเติมให้เขาบ้างซึ่งกรรมธิการงบเนี่ยหลังจากทำศึกษามาแล้วก็ผ่านกระบวนการที่จะรับฟังความเห็นโน่นนั่นนี่หั่นไปได้เยอะไหม 9,000 กว่าล้านบาทจากงบที่ตั้งในปีนี้67 3.48 ล้านล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง5กระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดเอาตามหน้าจอเลยก็คือกลาโหมใน 2,400 ล้านบาทรองลงมาก็คือมหาดไทยแล้วตามด้วยสำนักนายกกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันดับที่5นะครับทีนี้กระทรวงสำคัญที่เราให้ความสนใจก็คือการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเพราะฉะนั้นกระทรวงกลาโหมนี่แหละที่ถูกตัดลบไป 2,400 ล้านบาทนี่นะครับมากที่สุดในกลาโหมก็คือกองทัพเรือน่าสนใจตรงที่ว่ากองทัพเรือเนี่ยกรรมธิการฝั่งของก้าวไกลเขาเห็นด้วยด้วยซ้ำว่าควรที่จะไปซื้อเรือฟริเกตแต่ว่ากรรมธิการของพรรคอื่นเขาไม่เอาด้วยนะครับก็เลยมีการปรับลดของกองทัพเรืออันนี้ก็คือเป็นหน่วยงานภายในกลาโหมทีนี้มันมีอีกหนึ่งโครงการที่มาจากทางกระทรวงมหาดไทยและถูกตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหตั้งงบมาตั้งโครงการมาแบบนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัยก็คือเสี่ยงที่จะทุจริตนะครับคุณผู้ชมไปดูของคุณสุรเชษฐ์หน่อยคุณสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อกรรมาธิการฝั่งของก้าวไกลบอกว่าในบรรดาโครงการที่ตั้งมาแล้วของงบเนี่ยฝายดินซีเมนต์อันนี้น่าสนใจมันเป็นโครงการที่ตั้งโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของมหาดไทยพันกว่าล้านแล้วคุณสุรเชษฐ์ชี้ให้เห็นว่าโครงการนี้มันน่าจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีมันส่อแววทุจริตมันมีการเร่งรีบอย่างผิดสังเกตมันไม่มีการตรวจสอบมันทำมาเสร็จแล้วเนี่ยฝายดิน2ปีก็ไม่รับประกันถ้าเกิดสร้างมาไม่กี่เดือนพังแบบนี้เงินที่ใช้ไปพันกว่าล้านจะคุ้มค่าหรือไม่สุดท้ายถูกตัดไปนะครับทีนี้มันตัดบางกระทรวงมันก็จะมีบางกระทรวงที่งบมันไปเติมให้ที่สำคัญก็คืองบกลาง 8,000 กว่าล้านงบกลางก็เอาไว้ใช้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการงบดูละแต่ละรายการของแต่ละกระทรวงไม่เห็นมีตรงไหนเลยที่มันจะเกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลมันจะมาไหมมันไม่น่าจะมาพร้อมกับงบปี67ทางทีมเที่ยงจอบประเด็นก็เลยสอบถามไปที่คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลถามว่าคุณไหมในฐานะที่คุณไหมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ดูเรื่องงบประมาณมาโดยตลอดดูจากงบปี67แล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการจะเกิดขึ้นของโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนลองฟังคุณไหมให้สัมภาษณ์หน่อยครับสำหรับปี67เนี่ยก็แน่ชัดแล้วว่าไม่น่าจะเกิดงบดิจิตอลได้อย่างแน่นอนค่ะก็จำเป็นที่เราจะต้องไปลุ้นกันในปีงบ68ค่ะซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยก็น่าจะได้เห็นหน้าค่าตาร่างแรกนะคะที่จะเข้าสู่ครม.นะคะก็จะได้ดูกันว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะไปอยู่ในงบประมาณปี68หรือไม่เพราะว่า67นี่ไม่มีแน่นอนค่ะรอบนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นกังวลมากค่ะเพราะว่าสำหรับงบปี67เนี่ยจริงๆแล้วสภาเนี่ยมีอำนาจเต็มในการพิจารณาแค่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะคะส่วนที่เราพิจารณาได้จริงๆเนี่ยมีค่อนข้างน้อยเดี๋ยวไปโฟกัสกันที่ปี68ที่เราจะมีอำนาจเต็มในการพิจารณากันดีกว่าค่ะก็คุณหมายบอกแล้วว่าปี67มันอาจจะยังไม่ได้มีไฮไลท์อะไรมากครับปี68ที่มันจ่อเข้ามาใกล้ๆนี่แหละไอ้ตัวตึงเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะน่าสนใจมากกว่าเรื่องการใช้เงินครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามว่าในเมื่อดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ในงบประมาณปี67แน่แล้วเนี่ยจะกู้ไหมหรือจะไปผ่องถ่ายทยอยจ่ายให้ประชาชนมันก็อาจจะไปอยู่ในงบปี68ซึ่งก็จ่อใกล้ประชุมแล้วเหมือนกันจะมากันติดๆเลยนะขอบคุณคุณโจค่ะขอบคุณครับ